ทีนี้ยังมีปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอยู่อีกว่ามีหลายๆท่านมาถามว่าในขณะที่ตั้งใจพิจารณาอะไรอยู่เช่นพิจารณากายคตาสติเป็นต้นแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วแทนที่จิตจะพิจารณาอยู่ที่กายคตาสติกลับไปเอาเรื่องวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทางโลกมาค้นคว้าพิจารณาอยู่พิจารณาไปตามกระแสแห่งวิชาที่เราเรียนมาตามหลักกับวิชานั้นๆแต่รู้สึกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ทันความคิดอ่านอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นจิตของเราจะดำเนินผิดไหมถ้าหากว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในขณะที่เรามีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะรู้ก็ตามเป็นสิ่งอื่นซึ่งปรากฏขึ้นในขณะที่จิตมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมเมื่อสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาเราอย่าไปถือว่าจิตของเราเดินทางผิดให้ยึดเอาสิ่งที่จิตกำลังพิจารณาค้นคว้าอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอารมณ์ไปเลยไม่ต้องย้อนกลับมาหาเรื่องกายคตาสติอีกเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้ววิถีจิตหรือสมาธิของเรามันจะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถที่จะเหนี่ยวเอาสิ่งใดซึ่งเป็นปัญหาข้องใจอยู่มาเป็นเรื่องพิจารณาถ้าหากเรามีสติรู้ทันสิ่งนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเป็นว่าจิตของเราไม่ได้เดินทางผิดเพราะวิชาความรู้นั้นก็เป็นอารมณ์ซึ่งเราได้มาจากการรู้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจในเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในท่านจัดเป็นธรรมะหมวดหนึ่งสิ่งที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจแล้วไปรวมรู้อยู่ที่ใจอย่างเดียวสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นธรรมะฝ่ายสภาวะธรรมควรที่จะยึดเป็นอารมณ์พิจารณาได้แต่การพิจารณานั้นไม่ได้หมายเอาว่าเราจะต้องพิจารณาให้มีความรู้จึงจะใช้ได้เพียงแต่จิตสัมผัสรู้สิ่งนั้นๆเรามีสติรู้ทันแม้ว่าจิตของเราจะไม่สำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรก็ตามเรากำหนดหมายเอาแต่เพียงแค่ว่าจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอยู่ในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติไม่ควรที่จะไปตั้งใจหาเรื่องมาคิดโดยเจตนาถ้าเผื่อว่าจิตของเราคิดขึ้นมาเองเราทำสติรู้ไปเพราะถ้าหากสมาธิเกิดขึ้นเรามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตแล้วอะไรเกิดขึ้นภายในจิตเราเพียงแต่รู้บางทีเมื่อเราตั้งใจรู้สิ่งรู้มันก็หายไปแล้วจิตว่างเมื่อจิตว่างก็รู้อยู่ที่ความว่างเมื่อว่างไปได้สักพักหนึ่งจิตย่อมเกิดความคิดเกิดความไม่ว่างขึ้นมาเราทำสติไล่ตามอยู่ตลอดเวลาจิตมีความคิดรู้อยู่ที่ความคิดจิตว่างรู้อยู่ที่ความว่างฝึกหัดทำสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการจากการภาวนานี้แม้ว่าเราจะทำสมาธิได้ดีวิเศษสักปานใดก็ตามหรือเจริญปัญญาให้คล่องตัวมีปัญญาความรอบรู้หรือจะมีความรู้มากมายกายกองสักเพียงใดก็ตามแต่จุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างสติสัมปชัญญะเพราะธรรมทั้งหลายรวมลงสู่ความถ้าเป็นฝ่ายกุศลธรรมก็รวมลงสู่ความประมาทความไม่ประมาทเมื่อเราจะถามว่าความไม่ประมาทคืออะไรคือความไม่ปราศจากสติคือความมีสติทำอกุศลทั้งหลายรวมลงสู่ความประมาทเมื่อถามกันว่าความประมาทคืออะไรก็คือความขาดสติเพราะฉะนั้นความข้อนี้จึงเป็นการส่องความให้กระจ่างแจ้งว่า
การปฏิบัติธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสร้างสติสัมปชัญญะสร้างสติสัมปชัญญะจนมีพลังพร้อมเป็นสติวินโยเฝ้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมเฝ้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเราก็จะมีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิตผู้ที่มีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิตย่อมมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีพุทธะอยู่ในจิตเพราะเรามีรู้อยู่ในจิตเมื่อพุทธะตัวนี้มันจะมีพลังแก่กล้าขึ้นจนกระทั่งสติมีความเข้มแข็งและละเอียดยิบมีพลังที่ไม่หวั่นไหวจิตของผู้ภาวนาก็จะกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พร้อมเราจะได้ความเชื่อมั่นในโอวาทคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้านิวิทัสสะโทมีความมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยนิวิทาเปโมมีความรักมั่นในคุณพระรัตนตรัยอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตะสรณามีตนเป็นที่พึ่งเพราะตนของตนกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยประกาลฉนี้จิตวิญญาณและร่างกายมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณและร่างกายมีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเมื่อจิตกับวิญญาณอันนี้ไปเที่ยวยึดอะไรเปะปะไปโดยไม่มีความมั่นใจเป็นโอกาสที่ให้เป็นช่องโหว่ที่ทำให้วิญญาณอื่นเข้ามาแทรกสิงได้เช่นโดยปกติคนเรามีจิตมีวิญญาณที่จะไปเที่ยวยึดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจหาอะไรยึดมั่นเป็นที่แน่นอนไม่ได้พออะไรผ่านเข้ามาก็ยึดในเมื่อจิตวิญญาณของเราไปยึดสิ่งอื่นจิตวิญญาณของเราก็กลายเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวของตัวเมื่อไม่เป็นตัวของตัวจิตวิญญาณก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคงเพราะงั้นอุบายวิธีที่ทำให้จิตวิญญาณอันนี้มีที่ยึดอย่างมั่นคงเราจึงมาฝึกกรรมฐานด้วยวิธีการต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนเมื่อเราไม่มีสิ่งยึดอย่างเหนียวแน่นมันก็กลายเป็นจิตวิญญาณที่โลเลยึดโน่นบ้างยึดนี่บ้างจับนี่วางโน่นจับโน่นวางนี่ไม่มีความมั่นคงในสิ่งที่ยึดจึงเป็นช่องโหว่ให้วิญญาณอื่นเข้ามาสิงได้ดังนั้นปัญหาที่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็มีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโดยทั่วไปผู้ปฏิบัติธรรมที่จะได้จะให้ได้สรณะที่พึ่งอย่างแท้จริงต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นพิเศษเราจึงมีการปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกโอกาสที่เราทำความดีถ้าจิตของท่านผู้ใดมายึดมั่นอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างเหนียวแน่นโดยไม่หวั่นไหววิญญาณต่างๆไม่มีโอกาสที่จะเข้าประทับทรงได้แม้แต่สำนักทรงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในกรุงเทพเคยนิมนต์พระบางองค์ซึ่งเป็นนักปฏิบัติเข้ามาร่วมพิธีการบังเอิญพระท่านนั้นนึกสนุกขึ้นมาก็กำหนดจิตตัวว่าจะมีเจ้ามาทรงจริงหรือเปล่าเมื่อกำหนดจิตทำจิตสว่างสวัยขึ้นมาแล้วมองเห็นเจ้าแห่กันออกมาจากศาลพลากันล้อมลุกคุกคานแย่งกันจะเข้ามาประทับสง
พระคุณเจ้าเกิดลำคาญกลัวเจ้าจะตีกันหัวล่างข้างแตกจึงกำหนดจิตห้ามไม่ให้เจ้าเหล่านั้นมาส่งทำเอาเจ้าสำนักต้องประสบกับความล้มเหลวเพราะได้ประกาศไปแล้วว่าจะเชิญเจ้าโน้นเจ้านี่มาประทับส่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดมายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอย่างเหนียวแน่นจิตของเราก็มีสรณะมีที่พึ่งมีที่ยึดเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เรายึดอย่างเหนียวแน่นภายหลังมาจิตของเราจะกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำสมาธิจิตสงบสว่างลงไปเมื่อไรเราอยากจะไปมองดูหน้าเจ้าตามสถานที่ต่างๆส่งกระแสจิตไปแล้วจะมองเห็นเจ้าทั้งหลายนั่งดูดเหล้ากันอยู่เป็นแถวๆปัญหานี้ขอให้คำตอบนี้นมัสการถามนี่เป็นปัญหาข้อสองเรื่องเข้าส่งอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเข้าส่งอีกเหมือนกันบอกว่าเป็นหลวงพ่อโตหลวงพ่อพรหมลังสีเทพพระพรหมหลวงปู่ต่างๆและบอกว่าจะไม่เกิดอีกแล้วเท็จจริงอย่างไรอันนี้เรื่องปัญหาเหล่านี้ไม่อยากจะตอบให้มันกว้างขวางเป็นว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาของเราแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งยึดพระไตรสรณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงโดยมีนโยบายที่จะสร้างตัวเองให้มีภูมิจิตภูมิใจเป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงและอีกพวกหนึ่งปฏิญญาณตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาจริงศาสนาแต่ว่าเมื่อการประพฤติหรือจิตใจยังหวังพึ่งหลวงพ่อพระพรหมพระเทพพระอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นความพอใจหรือความสมัครใจหรือความเชื่อมั่นของท่านเหล่านั้นไอ้เรื่องอย่างนี้ถ้าพูดมากไปก็คล้ายๆกับว่าโจมตีกันหรือทำลายผลประโยชน์กันขอบอกแต่เพียงว่าคนนับถือพระพุทธศาสนาของเรานี่แยกออกเป็นสองประเภทพวกหนึ่งยึดมั่นในพระรัตนตรัยจริงๆอีกพวกหนึ่งยึดในพระรัตนตรัยทั้งหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดมีการทรงการประทับทรงอะไรต่างๆนี่ก็มีมันๆอย่างปัญหาแรกเพราะเขาเหล่านั้นยังนับถือเทพพระเจ้านับถือหลวงพ่อผู้หรือเจ้าโน่นเจ้านี่ในเมื่อทำพิธีทรงขึ้นมาแล้วมันก็เกิดมีการทรงถ้าหากเราจะมั่นต่อพระรัตนตรัยกันจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเข้าทรงเราได้ทำไมพวกนี้จึงบอกว่าเรื่องบอกอนาคตได้เรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตโดยปกติแล้วไม่มีใครรู้เห็นด้วยกับผู้ที่บอกเราทีนี้วิถีชีวิตของคนเราย่อมมีอันเป็นไปต่างๆในเมื่อเรื่องอดีตเช่นอย่างสมมติว่าตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยวิถีชีวิตของเราเป็นมาอย่างไรอย่างไรพวกทรงเหล่านั้นเขาสามารถที่จะบอกได้และเรื่องที่ว่าในชาติอดีตเป็นอย่างนั้นในชาติอดีตเป็นอย่างนี้เขาก็บอกได้บอกได้นะบอกได้แต่ว่าจะผิดหรือถูกนั้นเราก็ไม่กล้ารับรองและเขาเองก็ไม่กล้ารับรองถ้าอย่างสมมติว่าหลวงพ่อเนี่ยมีใครมาบอกว่าให้ตั้งดูวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วว่ามีความสุขทุกข์อย่างไรอย่างไรเพราะอาศัยความเชื่อถือความเลื่อมใสหลวงพ่อหลับตาลงทักนึกอยากได้กติสวยๆโอ้ยปู่ย่าตายายของคุณนี่ไม่มีที่อยู่เลยสั่งฉันมาบอกว่าให้ไปสร้างกติหลังสวยๆให้หน่อย
ถ้าอยากได้กติญาติโยมแล้วจะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามนุษย์ธรรมดาไม่เห็นด้วยไม่รู้ด้วยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พูดหลวงพ่อก็อ่านคัมภีร์พระไตรปิฎกมาบ้างพอสมควรเหมือนกันเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้ฟังเป็นนิทานต่างๆที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านรู้ก่อนใครแต่เมื่อไม่มีใครมาทูลถามพระองค์จะไม่เทศเช่นอย่างเรื่องเทวดาบูชาดอกบัวผมเพียง4ดอกแล้วไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมายท่านโมกขลาไปเยี่ยมสวรรค์ไปเห็นเข้าพอไปถามรู้ความแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าเป็นไปได้หรือคนบูชาดอกบัวผม4ดอกไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมายพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าโมกขลาเป็นพยานของเราแล้วเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่ก่อนพระพุทธเจ้าไม่รู้หรือจึงไม่แสดงทีนี้ที่พระองค์ไม่แสดงเพราะไม่มีหลักฐานพยานสาวกของพระพุทธเจ้าปัจจุบันที่สงสัยจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นไหนแม้หลักฐานพยานไม่มีก็แสดงด่าไปอันนี้ขอให้คำตอบแค่นี้พูดมากไปมันทำลายประโยชน์ของคนอื่นในอีกปัญหาหนึ่งผู้ที่ทำกรรมฐานนั้นจะมีแสงเหมือนกันเหมือนไฟฟ้าสะกิดออกจากเสื้อผ้าและผ้าห่มนั้นเกิดเนื่องมาจากสาเหตุอะไรผู้ทำกรรมฐานเมื่อบริกรรมภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิถ้าสมาธิอันนั้นประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาหรือยังไม่พร้อมก็ตามแสงยุบยุบเย็บเย็บจะบังเกิดขึ้นปรากฏในสายตาของท่านผู้นั้นอันนี้เป็นวิสัยของผู้มีใจอ่อนแต่สำหรับบางท่านไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วเกิดมีความสว่างสบายขึ้นหรือบางท่านความสว่างสบายหรือแสงอย่างนั้นไม่มีเลยแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วรู้สึกมีความแจ่มๆกระยิมยิ้มย่องอยู่ภายในจิตอันนี้ซึ่งแล้วแต่อุปนิสัยของผู้ใดจะเป็นไปเช่นนั้นแต่ขอยืนยันว่าสมาธิที่มีพลังงานอย่างเต็มที่จะต้องมีความสว่างเป็นเครื่องหมายถึงสมาธิขั้นสมถกรรมฐานขั้นฌานถ้าสมาธิเดินฌานอย่างแท้จริงต้องมีความสว่างสบายถ้าสมาธิเดินขั้นวิปัสสนามีความคิดเกิดขึ้นดับไปตลอดเวลาแต่สติเฝ้าดูเหตุการณ์ตลอดเวลาความสว่างสบายอย่างว่านั้นจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่จังหวะของจิตมีแต่ความแจ่มแจ่มและความรู้ทันอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นลักษณะของสมาธิที่เดินขั้นวิปัสสนาในมาพูดมาถึงตรงนี้ก็ขอย้ำอีกทีว่าคำว่าฌานหรือสมาธินี่เราพอที่จะแยกออกได้เป็นสองประเภทหนึ่งสมาธิในฌานคือสมาธิในฌานในลักษณะฌานสมาบัติฌานฤาษีสมาธิในฌานฤาษีนี่เมื่อจิตสงบลงไปนิ่งแล้วมีความสว่างสวัยร่างกายตัวตนหายไปหมดจังแต่ความว่างเปล่าอันนี้คือสมาธิในฌานเพราะไม่รู้อะไรเรียกว่าอารัมมณูปนิธานเมื่อจิตอยู่ในฌานแบบฤาษีจิตจะไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวเช่นอย่างเพ่งกสิณก็ไปรู้อุคคหานิมิตถ้าเพ่งอสุภกรรมฐานก็จะไปรู้อยู่ที่โครงกระดูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าหากว่าไม่มีสิ่งรู้จิตก็จะรู้อยู่ที่จิตแล้วสว่างสวัยอยู่อย่างไม่มีจุดหมายร่างกายตนตัวหายไปหมดภูมิความรู้เหตุรู้ผลอะไรต่างๆไม่เกิดขึ้นมีแต่ความว่างถ่ายเดียวอันนี้เป็นสมาธิแบบฌานฤาษีสมาธิแบบฌานฤาษีนี้เป็นบาดพื้นให้เกิดวิปัสสนาถ้าเมื่อเราอยู่ในฌานฤาษีถ้าจิตของเราออกจากฌานฤาษี
พอรู้สึกว่ามีกายปรากฏขึ้นความคิดเกิดขึ้นมาปั๊บผู้ภาวนาทำสติกำหนดตามรู้ไปแล้วฌานฤาษีจะกลายเป็นพลังส่งสนับสนุนจิตของเราให้เดินวิปัสสนาได้อย่างแน่วแน่อันนี้แล้วแต่ความฉลาดของผู้ปฏิบัติทีนี้ในเมื่อจิตของเราถอนออกมาจากสมาธิเช่นนั้นมากำหนดหมายเอาความคิดอ่านเป็นอารมณ์เครื่องรู้แล้วก็ตามรู้ไปรู้ไปรู้ไปเมื่อเกิดวิตกวิจารขึ้นมาเมื่อไหร่คือจิตคิดเองสติตามรู้เองทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเหมาะเจาะกันพอดีความคิดก็คิดขึ้นสติก็ทำหน้าที่จดจ่อกันอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นวิตกเมื่อมีวิตกวิจารเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ฌานที่หนึ่งกับที่สองเมื่อองค์ฌานที่หนึ่งที่สองเกิดขึ้นแล้วปีติและความสุขจะเกิดเป็นไปจะไม่เกิดเป็นไปไม่ได้ปีติและความสุขย่อมเกิดเป็นผลตามมาเมื่อเป็นฉะนั้นจิตมีสติจดจ่ออยู่กับความคิดที่เกิดดับในปัจจุบันกลายเป็นเอกักคือจิตทำหน้าที่ของจิตโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงสติจิตก็ทำหน้าที่คิดพิจารณาสติก็ทำหน้าที่ของสติแล้วลักษณะความดูดดื่มพระธรรมคือปีติและความสุขก็เกิดพร้อมอยู่ตลอดเวลาความเป็นหนึ่งของจิตตามความหมายของฌานในขั้นนี้ไม่ได้หมายความว่าหนึ่งจิตโดยไม่มีความรู้ไม่มีสิ่งรู้แต่สิ่งรู้นี่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่จิตก็หนึ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งรู้ในปัจจุบันเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งเป็นฌานที่หนึ่งเป็นฌานในวิปัสสนาเป็นสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคต้องมีสิ่งรู้สติต้องมีสิ่งระลึกเมื่อจิตผ่านฌานที่หนึ่งที่สองไปแล้วจนกระทั่งเข้าไปสู่ฌานที่สี่กลายเป็นฌานที่ห้าจิตถีบตัวขึ้นหนีจากร่างกายลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดในช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดนั้นจิตอยู่ในฌานที่ห้าอากาสานัญจายตนะเมื่อจิตหวนที่จะมายึดวิญญาณเป็นสิ่งรู้กลายเป็นโคตรปูญาณสิ่งรู้ของจิตปรากฏขึ้นมาทันทีบางทีเปรียบเหมือนว่าจิตลอยเด่นอยู่เหนือโลกแต่มีกระแสมองดูโลกทั่วหมดทั้งโลกบางทีปรากฏมีกายตายลงไปจิตดูอยู่ที่ความตายนั้นแล้วก็รู้ไปตลอดจนกระทั่งกายที่มองเห็นสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือเหลือบางทีจิตก็มีสิ่งรู้ที่ผ่านเข้ามามีลักษณะเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาจิตตัวนี้อยู่ในอริยมรรคเอกายโนมรรคเขาตั้งตัวยืนหยัดอยู่ในความสงบนิ่งเด่นสว่างไสวอยู่และไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งนั้นๆที่ผ่านเข้ามาแม้สิ่งนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเขาก็รู้สิ่งนั้นอยู่รู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นความรู้ในขั้นนี้จึงกลายเป็นความรู้ขั้นโลกุตระความรู้ขั้นโลกุตระหมายถึงความรู้ที่ไม่มีสมมติบัญญัติทีนี้ในเมื่อจิตไม่มีสมมติบัญญัติหรือสิ่งรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมาจากไหนก็จิตตัวที่ละเอียดนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเพื่ออบรมตัวเองเพราะจิตปรุงแต่งขึ้นมาสังขารตัวนี้มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจิตไม่ยึดมันก็กลายเป็นวิสังขารเป็นแต่เพียงสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเรียกว่าฌานในอริยมรรคฌานในอริยมรรคนี่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานเพราะจิตทำหน้าที่กำหนดรู้สิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าใครรู้เห็นธรรมะในขั้นนี้แม้จะมองเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังจิตมันก็ไม่ว่าเน่าเปื่อยผุพังมองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่รู้อยู่โดยถ่ายเดียว
พราะฉะนั้นความรู้อันนี้ท่านจึงเรียกว่าสังขารขั้นวิสังขารเป็นความปรุงแต่งของจิตขั้นละเอียดจิตที่ปรุงแต่งอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงมีประหนึ่งว่าสิ่งที่รู้ก็เป็นอันหนึ่งจิตตัวผู้รู้ก็เป็นอันหนึ่งในช่วงนี้แหละนักภาวนาทั้งหลายจะไปเข้าใจว่าสิ่งรู้ทั้งหลายนี่มีเทพเจ้ามีอะไรบันดาลให้เข้ามาปรุงแต่งมาให้เรารู้แต่แท้ที่จริงไอ้เจ้าจิตตัวมีปัญญาละเอียดมันปรุงขึ้นมาสอนตัวมันเองทีนี้ในเมื่อจิตไม่มีความสำคัญมั่นหมายสิ่งใดว่าเป็นอะไรมีแต่รู้อยู่เฉยๆยกตัวอย่างเช่นภาพนิมิตอาจจะบังเกิดขึ้นนี่เป็นร่างศพที่เน่าเปื่อยผุพังแต่นี่เป็นร่างที่สวยงามที่สุดในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่จิตจะไม่สำคัญไม่มีความเอ็นเอียงลำเอียงว่าอันนี้ดีอันนี้เสียมีความรู้สึกเสมอกันหมดทีนี้แม้ว่าจะไปรู้กฎของบุญของบาปอะไรต่างๆก็ดีไอ้คำว่าความดีไม่ปรากฏความชั่วไม่ปรากฏเพราะในขณะนั้นจิตเป็นกลางในเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตจึงไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งดีสิ่งชั่วแต่จิตจะยอมรับกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราสมมติว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งพยุงดวงจิตของเราสูงขึ้นแต่สิ่งที่เราสมมติว่าบาปนี่เป็นกฎที่จะถ่วงดวงจิตของเราให้ต่ำลงคำว่าบุญบาปหายไปหมดเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติปัญญาเพราะฉะนั้นความรู้ในจุดนี้จึงเป็นอันตรายแก่นักปฏิบัติในเมื่อไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสมมติบัญญัติในที่สุดนิพพานังปรมังมันก็สูญยังไปหมดไม่มีใครสำเร็จพระนิพพานบุญบาปที่ทำลงไปมันก็สูญยังไปหมดไม่มีอะไรสักแต่ว่าทำเท่านั้นนิยตมิจฉาทิฏฐิมันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้พองั้นนักภาวนาทั้งหลายควรระมัดระวังเอาปัญหาต่อไปการทำบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไรการทำบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนามีขอบเขตจำกัดเพียงแค่ว่าไปทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นมีความหมายเพียงแค่นี้ทีนี้ถ้าจะถามต่อไปว่าไปทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นจะได้บุญไหมได้การทำบุญไม่เฉพาะที่จะมาทำกับพระกับสงฆ์ถ้าท่านผู้ใดไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะหิ้วปิ่นโตไปถวายหลวงพ่อในวัดหรือไม่มีเวลาที่จะออกไปตักบาตรหน้าบ้านให้ทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้บุญและทำบุญกับคนอื่นๆให้แก่คนกำพร้าอนาถาคนขอทานตกทุกข์ได้ยากได้บุญทั้งนั้นแม้ทำบุญนอกพระพุทธศาสนานี่ก็ได้บุญแต่ที่ท่านว่าทำบุญนอกศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าใครไม่นิยมที่จะทำมันเป็นเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องถือตนถือตัวถือเราถือเขาในเมื่อจิตใจของเรามั่นต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปกราบลงในโบสถ์ฝรั่งมันก็ถูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเราถ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจมีถ้าไม่มีในใจไปกราบที่ไหนก็ไม่ถูกอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราถือเอาใจเป็นใหญ่อย่าไปรังเกียจเวลาเขาชวนเข้าโบสถ์เขาทำพิธีก็อ้าวทำไปก็ครับแต่ใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าของเราไม่เสียหายได้ก่อสรุปคำว่าสมาธิในอริยมรรคอีกครั้งหนึ่งสมาธิในอริยมรรคหมายถึงสมาธิที่ประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งมีสภาภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปรากฏขึ้นในจิตอย่างแจ่มชัดแม้สมาธิในขั้นสมถะก็ได้ชื่อว่าสมาธิในอริยมรรคเพราะเป็นมูลฐานเป็นบาดฐานให้เกิดวิปัสสนาทีนี้สมาธิในอริยมรรคที่ใช้การได้หมายถึงสมาธิที่เราอบรมจิตใช้การพิจารณาหรือระลึกตามรู้สิ่งต่างๆอันเป็นอารมณ์ของจิตจนกระทั่งจิตเกิดมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแล้วทำหน้าที่พิจารณาสภาวะธรรมเรื่อยไปเจ้าสติก็ตามรู้ไปจนกระทั่งจิตรู้แจ้งเห็นจริงแล้วสงบนิ่งเด่นสว่างอยู่ในท่ามกลางแห่งกิเลสและอารม
ดำรงตัวอยู่เป็นอิสระในท่ามกลางกิเลสและอารมณ์ต่างๆได้โดยไม่หวั่นไหวแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมอันนี้แล้วก็ไม่มีความหวั่นไหวต่อกิเลสและอารมณ์ได้ง่ายอันนี้เป็นสมาธิในอริยมรรครูปร่างของจิตเป็นอย่างไรจิตเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมีแต่ลักษณะอาการคืออาการคิดนึกนั่นเองเป็นรูปร่างของจิตถ้าจิตคิดขึ้นในขณะที่มีสมาธิในสมาธิอย่างอ่อนๆเรียกว่าอุปจารสมาธิคิดถึงอะไรจิตจะปรุงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ว่ารูปร่างนั้นไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงอารมณ์ของจิตอาการของจิตนี้คือความรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วเป็นแต่เพียงรู้สึกรู้นึกรู้คิดเรื่อยเปื่อยไปแต่จะรู้ดีรู้ชั่วต้องอาศัยพลังของสติความคิดอ่านเป็นเรื่องของจิตจิตไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมเวลาภาวนาพุทโธหรือพิจารณากายทำไมจึงนิ่งหายไปเร็วนักที่พิจารณาภาวนาพุทโธหรือพิจารณากายเมื่อจิตสงบลงไปแล้วบริกรรมภาวนาก็หายไปจิตนิ่งเข้าสู่สมาธิความนิ่งอันนี้เป็นความนิ่งในเบื้องต้นจิตยังไม่ทรงพลังจึงไม่สามารถปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมผู้ภาวนาควรจะได้พิจารณากายบ่อยๆเมื่อมันหายไปถ้ารู้สึกว่ามันหายก็ยกเรื่องกายขึ้นมาพิจารณาอีกมันหายไปก็ยกขึ้นมาพิจารณาอีกบ่อยๆซ้ำๆซักๆเดี๋ยวเกิดพลังงานขึ้นมาเองต่อไปเขาจะภาวนาพิจารณาของเขาเองปฏิบัติธรรมโดยภาวนาพุทโธมาปีกว่าแล้วได้รับความสงบเบากายเบาใจพอสมควรจนเมื่อประมาณเดินเสร็จมานี่เมื่อนั่งปฏิบัติคราวใดจะมีอาการตึงเครียดที่บริเวณหน้าผากและบริเวณจมูกทำให้เกิดทุกข์เหมือนปฏิบัติเอาความเครียดไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรอาการตึงเครียดปวดศีรษะปวดที่โพรงจมูกเป็นอาการที่เราข่มจิตบังคับจิตให้มันหยุดนิ่งหน้าที่ของเราถ้าจะบริกรรมภาวนาก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเฉยๆเหมือนกับว่าเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนอันใดถ้าจะพิจารณาก็คิดเรื่อยเปื่อยไปแต่ว่าทำสติอย่าไปมีอาการข่มจิตให้มันเกิดความสงบวิธีแก้ก็มีแต่เพียงมีเท่านี้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆแล้วจิตมีทรงพลังขึ้นเขาจะก้าวหน้าไปเองเราจะทราบได้อย่างไรว่าพระอริยสงฆ์องค์ใดมีลักษณะอย่างเป็นพระโสดาบันแสดงให้รู้ได้อย่างไรอันนี้ไม่ใช่วิสัยของเราที่จะไปเที่ยววิจารณ์ว่าองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์นี้เป็นโสดาสกิทาคาอนาคาบางทีเราเข้าใจผิดเราอาจจะเป็นบาปเป็นกรรมไปก็ได้เช่นอย่างหนังสือพิมพ์ต่างๆที่ออกไปบางทีก็ยกย่องพระซะจนเลอะเลิศเอาจนพระหลงตัวเข้าใจว่าตัวเป็นพระอรหันต์จริงๆก็มีขอกราบเรียนถามว่ากำลังปฏิบัติสมถะอยู่แต่ไม่สามารถทำใจให้สงบได้เลยจะมีสงบก็เพียงนิดเดียวถ้าจะไปปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนากำหนดดูรูปนามขอเรียนว่าจะเป็นการขัดข้องหรือไม่ไม่เป็นการขัดข้องโดยปกติการบริกรรมภาวนาท่านนานๆไปตอนแรกนี่จิตสงบดีแต่ทำไปมากๆพลังของสมาธิพลังของสติปัญญาดีขึ้นจิตเขาต้องการทำงานก็หางานมาป้อนให้เขาบ้างถ้าเขาไม่คิดไม่พิจารณาก็พิจารณาหรือจะกำหนดดูความเกิดดับภายในจิตของเราก็ได้อะไรเกิดดับในจิตก็คือความคิดนั่นเองถ้าจิตไม่คิดก็หาเรื่องมาให้มันคิดถ้ามันคิดอยู่แล้วทำสติตามรู้ไปอันนี้เป็นวิธีการที่ทำจิตให้เดินก้าวหน้าไปเมื่อเวลาสำรวมกายสำรวมใจเพื่อให้เกิดสมาธิและนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คราวใดรู้สึกว่าร่างกายจิตใจเกิดอาการต่อต้านเกิดความเครียดโดยเฉพาะมาเครียดที่กล้ามเนื้อที่ตาขอถามหลวงพ่อว่าอาการเกิดขึ้นเพราะอะไรจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรในตอนแรกๆเราไม่ได้เอาใจใส่ตัวเองเราก็สบาย
ในเมื่อมากำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราเอามาเอาใจใส่ตัวเองขึ้นมาแล้วบางทีเราอาจจะใช้วิถีจิตที่มาคิดมาพิจารณาเนี่ยมุ่งหน้าที่จะข่มจิตให้เกิดความสงบพร้อมๆกันไปจึงมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นวิธีแก้ก็คือว่าพยายามนึกคิดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาใดๆด้วยความเบาๆใจอย่าให้มีอาการข่มจิตอย่าให้มีอาการข่มอารมณ์หรืออาการที่จะข่มจิตให้สงบนะอย่าหน้าที่มีแต่เพียงพิจารณาเรื่อยไปถ้าบริกรรมภาวนาก็บริกรรมเรื่อยไปจิตมันจะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็ปล่อยให้มันเป็นไปถ้ามันจะคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาก็ให้มันเป็นไปหน้าที่ของเรามีแต่ทำสติตามรู้เท่านั้นแล้วในที่สุดจิตจะเกิดความสงบหรือไม่สงบก็จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในอารมณ์นั้นๆในแง่พระไตรลักษณ์บ้างในแง่อริยสัจบ้างซึ่งสุดแท้แต่พลังจิตจะบันดาลให้เกิดขึ้นเวลาทำบุญแล้วไม่ต้องกรวดน้ำแต่ทำจิตให้นิ่งแล้วแล้วเลิกอุทิศส่วนกุศลอย่างไรจึงจะได้ผลดีการทำบุญแล้วถ้าเรามุ่งหวังที่จะให้เอาอุทิศให้แก่ผู้ใดก็นึกถึงผู้นั้นแล้วก็น้อมจิตน้อมใจอธิษฐานจิตขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าหากว่าทำด้วยตนเองเราจะปรารถนาอะไรปรารถนาเอามรรคผลนิพพานก็ตั้งสัตยาธิษฐานอธิษฐานจิตปรารถนาเอาเพื่อเป็นการปลูกฝังศรัทธาของเราให้แก่กล้าขึ้นปัญหาต่อไปขอหลวงพ่อช่วยขยายความคติธรรมของหลวงปู่ดุลที่ว่าอย่าส่งจิตออกนอกความหมายของคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกในขณะในขั้นที่ฝึกหัดเช่นอย่างเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่บางทีเรากำหนดจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกบางทีก็กำหนดไว้ที่กลางอกทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเผลอๆแล้วมันส่งกระแสออกไปข้างนอกเรียกว่าส่งจิตออกนอกทีนี้ในการปฏิบัติในขั้นต้นๆ นี่จิตมันก็ออกบ้างเข้าบ้างออกบ้างเข้าบ้างแต่ที่ท่านว่าอย่าส่งจิตออกนอกนั้นเป็นการเตือนเอาไว้เพื่อให้เราพยายามสำรวมจิตเข้ามาในตัวของเราให้มากที่สุดทีนี้เมื่อเราภาวนาเก่งแล้วจิตสงบแล้วสมาธิมีแล้วสติปัญญามีแล้วบางทีจิตมันก็ปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติบางทีมันก็ออกนอกบ้างเข้าในบ้างซึ่งแล้วแต่ภูมิกำลังปัญญาของจิตจะให้เป็นไปแต่ว่าการไม่ส่งจิตออกนอกเนี่ยหมายถึงว่าไม่ส่งจิตออกนอกจากบริเวณตัวของเราให้กำหนดอยู่ภายในปริมณฑลของร่างกายนี้เรียกว่าไม่ส่งจิตออกนอกถ้าพิจารณาดูความเจ็บหัวเข่าหรือเหน็บชาได้ชื่อว่าพิจารณาจิตถูกหรือไม่พิจารณาความเจ็บท่านนั้นพิจารณาเวทนาเพราะความเจ็บเป็นเวทนาเวทนาที่เราจะรู้ได้ความเหน็บชาก็ดีเจ็บหัวเข่าก็ดีเพราะเรามีจิตในเมื่อกำหนดจิตลงรู้ที่นั้นก็เรียกว่าพิจารณาเวทนาแต่จิตเป็นผู้รู้เวทนานั้นทีนี้การพิจารณาจิตในจิตหมายถึงว่ากำหนดจิตที่กำลังคิดอยู่หรือในการที่เราคิดว่าหัวเข่ามันเจ็บมันเกิดเหน็บชาแม้จะเป็นการพิจารณาหัวเข่าแต่เราจะชื่อว่าพิจารณาจิตรู้อยู่ที่จิตก็ได้เพราะจิตเป็นผู้รู้เรื่องของเวทนาเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเมื่อเรากำหนดจิตรู้ลงที่จิตแม้ว่าเราไม่ได้กำหนดกายไม่ได้กำหนดอะไรเป็นแต่เพียงกำหนดจิตอย่างเดียวขณะที่จิตกับกายยังมีสัมพันธ์กันอยู่ยังไม่แยกจากกันเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นที่กายจิตเขารู้หมดกายนั่งตรงหรือไม่ตรงจิตเขาก็รู้กายมีทุกข์มีสุขเขาก็รู้กายจะเคลื่อนไหวไปมาอะไรเขาก็รู้อะไรมากระทบกายเขารู้หมดทั้งนั้นแต่ว่าจิตเป็นผู้รู้ที่ในการพิจารณาจิตในจิตนี่หมายถึงการกำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดคือรู้ในจิตอย่างเดียวอันนี้ในเมื่อจิตของเราละเอียดลงไปแล้วมันจะแยกของมันเองสมาธิเป็นการขจัดความคิดฟุ้งซ่านแต่ก็จำเป็นเพราะจิตจะได้มีกำลังถูกหรือไม่
สมาธิเป็นการกำจัดความฟุ้งซ่านของจิตแต่เป็นฐานที่สร้างพลังของจิตแต่เมื่อสมาธิมั่นคงสติมีความสติสัมปชัญญะมีพลังงานเพียงพอแล้วแม่จิตจะมีความคิดอยู่ถ้าสติสามารถตามรู้ทันความคิดที่คิดอยู่ทุกวาระจิตได้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตเกิดปัญญาความรอบรู้คำถามนี้เวลาทำความดีแล้วอยากจะทำตลอดไปแต่ก็ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เสมอทำให้มีโมโหไม่ทราบว่าจะแก้อย่างไรการแก้ก็ฝึกหัดทำสมาธิให้มากๆทีนี้เมื่อเกิดโมโหมาก็ให้มีสติอย่าให้ความโมโหมันชักพาไปทำสิ่งที่ไม่สมมาพาควรให้มันเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราระงับได้ไม่ทำตามความโมโหความโมโหที่หลังมันเราไม่ได้เราเป็นลูกน้องที่ไม่เชื่อฟังมันจะไม่สั่งให้เราโมโหอีกต่อไปเมื่อก่อนนี้หนูมันทำสมาธิพอสมควรแต่มาระยะหลายเดือนหลังมานี้ทำสมาธิไม่ได้เลยใจอยากภาวนาแต่ทำไมจึงเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเป็นมารสำหรับมาตัดรอนความเจริญก้าวหน้าที่เกิดความเบื่อหน่ายเพราะเอาแต่นั่งบริกรรมภาวนามุ่งที่จะให้สงบอย่างเดียวในเมื่อบริกรรมภาวนาจิตสงบมีปีติมีความสุขเรามีความพอใจความหมั่นขยันก็เกิดขึ้นบ้างทีนี้สมาธิลำพังแต่ความสงบมีปีติมีความสุขมันเสื่อมได้นี่ในเมื่อเกิดความสงบแล้วเราหัดพิจารณาให้จิตใจมันทราบซึ้งถึงคุณธรรมเราจะพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หรือการทำบุญทำกุศลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจให้เกิดมีความกระตือรือร้นให้กระอยากปฏิบัติความเบื่อหน่ายมันจะค่อยหายไปแต่จิตกลับอยากพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเมื่อจิตต้องการอยากจะพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นรอบตัวอันนั้นจิตเขากำลังจะเดินไปสู่ความรอบรู้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่จะทำให้เขาเกิดสุขเกิดทุกข์คือเหตุการณ์ในปัจจุบันคือสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวในปัจจุบันพิจารณาไปทางพระไตรลักษณ์เป็นการถูกต้องทำไงจะให้มันภาวนาได้ก็ต้องข่มใจให้มันหมั่นสิตัวเองไม่ข่มจะขยันได้ไหมการจับลมหายใจจนจิตนิ่งสงบแล้วทางกระผมจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปเมื่อจิตใจสงบแต่เราสามารถที่จะนึกคิดได้อยู่อันนั้นจิตยังไม่สงบอย่างแน่นิ่งการจับลมหายใจจิตสงบแล้วดูลมหายใจต่อไปหากจิตยังดูลมหายใจลมหายใจยังปรากฏอยู่ให้ดูลมหายใจต่อไปดูไปจนกระทั่งลมหายใจละเอียดลงไปจนกระทั่งหายขาดไปจนกระทั่งตัวหายยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียวทีนี้ว่าจิตสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียวความรู้ความคิดอะไรไม่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิจะเพิ่งรีบนั่งออกจากที่นั่งสมาธิทันทีให้ทำสติกำหนดคอยจ้องดูความคิดที่จะเกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิมาแล้วมาสัมผัสว่ามีร่างกายความคิดเกิดขึ้นทันทีเมื่อความคิดเกิดขึ้นรีบทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปเหมือนกับบริกรรมภาวนาปล่อยให้ความคิดมันคิดไป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 แล้วเราทำสติตามรู้ไปตามรู้ไปเมื่อสติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตจะได้วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาในมีความสงบลงเป็นสมาธิอย่างที่เคยเป็นมาแล้วแล้วหรือไม่สงบเราก็จะได้สติปัญญาเพราะความคิดอ่านที่เกิดขึ้นดับไปเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเราทำสติกำหนดรู้อยู่กับสิ่งนั้นเป็นการพิจารณาหนักเข้าจะรู้พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและรู้ทุกอริยสัจอย่างที่เทศมาแล้วในตอนต้นไงขอกราบนมัสการถามว่านั่งสมาธิแล้วทำให้เกิดกิเลสหลุดได้อย่างไรนั่งสมาธิแล้วถ้าหากว่าจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขจนกระทั่งจิตสงบเป็นเอกคตากิเลสมันก็หลุดไปได้ชั่วขณะที่จิตอยู่ในสมาธิอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นสมถะข่มกิเลสขณะหนึ่งเมื่อออกจากสมาธิแล้วมันก็ยังมีอย่างเก่าแต่เราก็ต้องนั่งสมาธิทำสมาธิเรื่อยไป
นอกจากจะทำจิตให้สงบแล้วก็มันพิจารณาดูเหตุผลของสิ่งต่างๆอันเป็นกิเลสที่ก่อให้เราเกิดความสุขหรือความทุกข์จนมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วกิเลสมันค่อยจะค่อยหายไปโยมนั่งสมาธิก็หลับเสมอทุกครั้งแล้วก็ขี้เกียจมากด้วยจะแก้ไขอย่างไรนั่งสมาธิแล้วหลับเสมอนั่นดีเป็นคนนอนหลับง่ายแต่ถ้าจะฝึกฝนให้จิตเกิดความหมั่นความขยันขึ้นมาต้องข่มจิตข่มใจทำนั่งมันเกิดหลับก็ฝึกหัดเดินสมาธิยืนสมาธิโดยวิธีการที่มันจะไม่เกิดความหลับมีคนทรงเขาพยายามจะบังคับให้เป็นคนทรงอย่างเขาโดยที่ครูต่างๆทำให้กลัวจะทำอย่างไรได้อันนี้วิธีการก็คือว่าทำใจให้กล้านอกจากจะทำใจให้กล้าโดยความตั้งใจแล้วฝึกหัดทำสมาธิให้มันได้สมาธิจริงๆให้มีสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วให้จิตใจแน่วแน่ต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงอย่าคลอนแคลนอันนี้มีตัวอย่างนายคนหนึ่งเป็นคนทรงก่อนที่จะเกิดการทรงนั้นเขาก็ทำสมาธิตามแบบพิธีที่อาจารย์เขาสอนเมื่อทำสมาธิบริกรรมภาวนาไปจิตสงบมีปีติมีความสุขรู้สึกสบายเหลือล้นอีกสักพักหนึ่งร่างทรงวิญญาณทรงก็เข้ามาประทับพอวิญญาณมาประทับแล้วรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายเขาก็ไม่ต้องการแต่ว่ามันสายเสร็จแล้ววิญญาณเข้าทรงจนเต็มแก่จนเต็มตัวแล้วก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยแต่มาวันหลังเขาตั้งใจจะภาวนาเอาปีติและความสุขตรงที่เขาต้องการเขาก็ภาวนาอย่างที่อาจารย์ผู้ทำพิธีทรงสอนให้พอภาวนาไปจิตสงบสว่างลงวิญญาณที่เคยทรงก็โผล่หน้ามาทันทีเมื่อเขาเห็นวิญญาณเขามาจะมาทรงเขาก็กำหนดจิตต่อต้านเขาบอกไม่ให้ทรงแล้วดูสิพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กับพระศิวะใครจะแน่กว่ากันเขาก็กำหนดจิตเพ่งดูอยู่สักครู่หนึ่งร่างพระศิวะก็สลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือหลังจากท่านบริกรรมภาวนาแล้วตะโกนหาพระศิวะก็ไม่มีเมื่อเรามั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำจิตให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะภาวนาจนได้สมาธิได้สติปัญญาล่างทรงมันเข้ามาทรงเราไม่ได้ถ้าหากเรายังไม่มั่นคงในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามันก็มีโอกาสที่จะทรงเราได้กระผมปฏิบัติอยู่ประจำเคยยกจิตขึ้นเหนือหัวแล้วมองต่ำลงมาเห็นรูปนั่งเป็นสมาธิของตัวเองแล้วมองกระโหลกศีรษะก็เห็นเป็นกระดูกแต่ไม่ใสมองต่ำลงไปก็เห็นกระดูกบ่ากระดูกซี่โครงและกระดูกอื่นๆแต่การปฏิบัติอย่างนี้การเป็นการพิจารณาอัตถิกรรมฐานทีนี้เมื่อจิตมีสมาธิดีแล้วเราเพ่งไปที่ตรงไหนเราจะมองเห็นที่นั่นและสิ่งที่เราเห็นนั้นถ้ามองเห็นเฉยๆมองเห็นแล้วนิ่งอยู่สมาธิขั้นได้อุคหานิมิตแต่ถ้ามองไปที่ตรงไหนมองเห็นแล้วเช่นมองเห็นกระดูกก็มีอาการเปลี่ยนแปลงจากขาวเป็นดำบ้างบางทีก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บ้างบางทีก็เป็นผงแหลกละเอียดลงไปบ้างอันนั้นจิตอยู่ในขั้นปฏิภาคนิมิตจิตกำลังเริ่มจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐาน ให้เพ่งไปตามที่ถามมานี่แหละดีการตั้งศาลพระภูมิเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นจำเป็นหรือไม่ที่จะตั้งศาลพระภูมิในบ้านอันนี้มีทั้งความจำเป็นและไม่จำเป็นถ้าเรามีจิตใจแน่วแน่ว่าเราจะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกกันจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องตั้งศาลพระภูมิถ้าหากว่าเรายังระแวงสงสัยอยู่ว่าถ้าไม่ตั้งศาลพระภูมิเดี๋ยวพระภูมิจะมาทำร้ายเอาเราก็ควรจะตั้งให้ทันบ้างแต่ถ้าเราไม่คล่องใจเราก็ไม่ต้องตั้งเอาพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปไปตั้งบนห้องพระเราแล้วก็กราบไหว้บูชาอยู่นั้นถ้าพระภูมิเก่งจริงก็เชิญมาไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันจะได้ไปสวรรค์ข้อ3เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่
จ้ากรรมนายเวรก็คือวิบากผลของกรรมนั่นเองใครทำกรรมใดดีไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามได้รับผลของกรรมนั้นเจ้ากรรมนายเวรหมายถึงคู่อาฆาตเช่นอย่างนายกทะเลาะกับนายขอทีนี้นายกฟันคอนายขอขาดจิตอาฆาตของนายขอที่ถูกฆ่าตายมันยังผูกกรรมจองเวรกันอยู่อันนี้เรียกว่าเจ้ากรรมจิตที่มีความพยาบาทอาฆาตกันนั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรมีจริงเช่นอย่างเราเองไปทำผิดกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาคอยจ้องที่จะทำร้ายเราอยู่นั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรของเราในเมื่อเราตายลงไปแล้ววิญญาณที่เกิดพยาบาทอาฆาตกันเนี่ยมันก็ยังจองกรรมจองเวรกันอยู่ในเมื่อมาเกิดพบกันเมื่อไหร่ก็ล้างแค้นกันเหมือนนั้นเจ้ากรรมนายเวรจึงมีอย่างแน่นอนเวลาเข้าสมาธิถ้าทำจิตดิ่งลงไปมากไม่ถอยกลับมาตามเวลาที่สมควรจะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ได้พูดแล้วว่าการทำสมาธิเมื่อจิตมันจะดิ่งลงไปมันลั่งไม่อยู่เพราะในเมื่อจิตเกิดสงบแล้วมันเป็นความเป็นเองของจิตมันจะอยู่ในระดับใดเพียงใดหยาบหรือละเอียดกลางเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปถ้าเขาจะดิ่งลงไปจนกระทั่งตัวหายรู้สึกว่าตัวหายก็ปล่อยไปแต่เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วก็เกิดมีความคิดทำสติตามรู้ความคิดจิตจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้ในหลักที่ว่าทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจการพิจารณาธรรมการพิจารณาธรรมจิตควรอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิขอยืนยันว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจะไปพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแม้แต่อยู่ในอุปจารสมาธิเนี่ยถ้าเป็นอุปจารสมาธิจริงๆจิตจะปฏิวัติตนไปสู่การพิจารณาเองโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าหากเราตั้งใจพิจารณาได้อยู่เปลี่ยนความคิดได้อยู่โดยความตั้งใจจิตของเรายังไม่มีสมาธิเป็นแต่เพียงสามารถบังคับจิตให้อยู่ในขอบที่เราต้องการเท่านั้นเองเพื่อนของโลกพาไปปฏิบัติธรรมกายเคยทำให้จิตใจไม่มั่นคงประเดี๋ยวพุทโธประเดี๋ยวสัมมาอรหังอยู่ดีๆก็หันไปจับดวงแก้วอีกปฏิบัติตามทางพุทโธมา10 กว่าปีตอนนี้จิตไม่มั่นคงเลยจะทำอย่างไรดีโปรดเมตตาแนะนำการปฏิบัตินี่ถ้าจะจับอันใดอันหนึ่งสักอย่างหนึ่งก็ให้มันเหนียวแน่นอย่าไปเปลี่ยนบ่อยนักนอกจากสัมมาอรหังนอกจากพุทโธจะเอาอะไรก็ได้หรือจะมาฝึกขัดกำหนดสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่ต้องนึกอะไรก็ได้แต่ว่าต้องทำจริงๆถ้าจับโน่นวางนี่ผลมันจะไม่เกิดที่ภาวนาพุทโธมาตั้ง10 ปีไม่เกิดผลเพราะว่าเราไปมุ่งเอาแต่ให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิทีนี้ภาวนาพุทโธไปนานๆแล้วจิตมันไม่สงบหรอกเพราะมันมีพลังทางสมาธิมันสามารถสนให้จิตเกิดความคิดเพราะฉะนั้นช่วงใดที่เราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้เขาอยู่ไปถ้าเขาทิ้งพุทโธเสียไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้เขาคิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปจิตที่คิดไปนั่นเปรียบเหมือนงูมันออกหาเหยื่องูเวลามันอิ่มแล้วมันก็นอนอยู่ในโพรงของมันเวลามันหิวมันก็เลื้อยออกไปหาอยู่หากินกินอิ่มท้องแล้วมันก็เข้ามากดอยู่ในที่เก่าจิตของเราเวลามันหิวอาหารมันก็คิดโน่นคิดนี่เพราะความคิดนั่นเป็นอาหารของจิตถ้าเรามัวแต่ไปห้ามจิตไม่ให้มันเกิดความคิดประเดี๋ยวมันไม่มีพลังงานมันจะกลายเป็นจิตผอมโซเมื่อจิตผอมลงไปแล้วมันจะไม่คิดมันกลายเป็นจิตที่เกียจแม้ทำจิตให้สงบนิ่งได้มันก็นิ่งได้แต่มันเป็นจิตหดหู่มันไม่ใช่จิตสมาธิเพราะฉะนั้นเวลามันต้องการคิดปล่อยให้มันคิดบ้างอย่าไปห้ามมันถ้าไปห้ามแล้วคอนอาหารของมันไม่ได้กินอาหารมันก็หมดกำลังสิเพราะว่าจิตจะมีพลังขึ้นมาได้ต้องมีสิ่งรู้สติต้องมีสิ่งระลึกดีแล้วสิที่จิตมันคิดเองถ้าเราภาวนายกหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธเนี่ยเราหาคำนั้นมาป้อนให้จิตแล้วยังจะต้องทำสติควบคุมอีกด้วยเมื่อจิตของเรามันคิดขึ้นมาเองเราเพียงแต่ทำสติตามรู้เท่านั้นมันก็ง่าย
เราทำงานท่าเดียวไม่ต้องไปแบกถึงสองอย่างภาระที่จะหาสิ่งรู้ให้จิตนั้นเป็นอันหมดไปเพราะเขาหาของเขาเองหน้าที่ที่เราจะตั้งใจก็คือทำสติตามรู้ไปการเจริญสติอยู่ในอิริยาบถเนืองๆกับการนั่งทำสมาธิอย่างไหนจะได้ผลในการปฏิบัติดีและการเดินจงกรมเวลาเดินอย่างหนอขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอการเจริญสตินอกจากที่เราจะนั่งสมาธิแล้วเราเจริญสติในท่านั่งก็เรียกว่าเจริญสติในท่านั่งถ้ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเจริญสติอยู่เนืองๆก็เรียกว่าเจริญสติกับสิ่งนั้นๆทีนี้การเดินจงกรมเราจะนึกว่าอย่างหนอเดินหนอนั่งหนอกินหนออะไรหนอก็แล้วแต่จะว่าไปแล้วแต่ถนัดถ้าถนัดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเวลาเจริญภาวนาพุทโธเวลาเดินว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเวลานั่งภาวนาพุทโธจะได้หรือไม่ถ้าเอาอันใดก็เอาอันเดียวทั้งในท่านั่งในท่าเดินให้มันแน่วแน่เดิมบิดาเคยฆ่าเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารแต่ปัจจุบันเลิกแล้วการกระทำนั้นนับว่าเป็นบาปใช่ไหมใช่ในท่าบทจะลดจอนผ่อนโทษให้จะกระทำได้อย่างไรการกระทำกรรมเป็นเรื่องของตัวเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบุตรหลานจะผ่อนโทษให้ด้วยการทำบุญอุทิศไปให้บางทีอาจจะทำให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานทำไปให้แล้วกรรมที่ได้รับอยู่อาจจะหย่อนลงก็ได้การทำดีแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการผ่อนคลายหรือผ่อนผลกรรมหนักให้เป็นเบาลงไปได้รายการตอบปัญหาในวันนี้ก็เป็นนั้นว่าจบลงพอดีก็หมดปัญหาที่จะตอบ